ให้คำนิยามตรงนี้ว่า Ghost Tower ที่ตั้งเขาไปตั้งทับสุสานเก่าคือศพชาวบังชาติแฝงคอตายสวัสดีค่ะพบกับรายการซัมพเวสินEP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่ละได้นับปะจำไม่ได้วะอ่ะวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังงานสถาปัตยกรรมเว้ยจริงๆมันก็คือโลเคชั่นหนึ่งมันก็มีศิลปะวะมีดิการดีไซน์ตึกการสร้างอาร์คิเทคเจอร์อะไรอย่างนี้ถึงแม้มันจะเป็นแค่ตึกสี่เหลี่ยมก็ตามอ่ะมันก็จะมีเรื่องของหน้าต่างหรือว่าเบสพื้นฐานข้างล่างอะไรเงี้ยมันใส่ดีไซน์ไปได้หมดนะงานสถาปัตยกรรมที่เรากำลังจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือตึกล้างสาทรเว้ยนั่นเออ2-3ปีที่แล้วว่าที่มันมีหนังเรื่องนึงเพื่อนที่ระลึกที่เขาไปพรีเซนต์ตึกเนี้ยใช่ที่อะไรมีน้ำทิพย์เล่นนะเออใช่แล้วก็ตอรี่ของเรื่องน่ะมันก็อิงจากความจริงประมาณนึงแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่แบบแรกเลยว่าตึกเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงสร้างปีไหนเออยังรู้เหมือนกันตึกล้างสาทรอ่ะชื่อเต็มคือตึกล้างสาทรยูนิคทาวเวอร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยถูกสร้างตอนปี2533นักออกแบบที่ดีไซน์ตึกเนี้ยคือนายรังสรรค์ต่อสุวรรณเป็นคนดีไซน์ตึกเนี้ยขึ้นมาที่เราเห็นที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้มันก็ยังดูโมเดิร์นอยู่มันก็ยังดูสวยก็จะตายกิ๊กกิ๊กนะว่ามันดูแบบว่าเป็นเสาคือสวยมากนะเด่นมากในตึกนึงอะโอ้แล้วตึกใหญ่อะเออคือใหญ่นะตั้งหาแล้วแน่นอนว่าตึกเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของการลงทุนมีนักลงทุนมาลงทุนอะไรต่างๆคือมันไม่ใช่ตึกแบบโรงแรมอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่ประกอบผลกิจการอะไรต่างๆแหละจุดพลิกผันที่ทำให้ตึกเนี้ยเริ่มแบบสั่นคลอนคือตอนปี2535คือ2ปีหลังจากที่สร้างตึกเสร็จนายรังสรรค์ต่อสุวรรณอ่ะโดนจับข้อหาจ้างวานฆ่าประธานศาลฎีกาอุ้ยอันนี้เรื่องจริงเออนี่เรื่องจริงคือเรื่องคดีเป็นไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่าคร่าวว่าเขาเป็นคนจ้างวางค่าเสร็จแล้วตึกก็ยังสร้างต่อไปแบบให้เสร็จนะคือบูรณะแบบให้เสร็จอ่ะมันอาจจะมีแบบว่าเรื่องชั้นโครงต่างๆข้างบนที่มันยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยต่อมา2540คือจุดพลิกผันที่ใหญ่สุดคือต้มยำกุ้งเงินบาทลอยตัวประเทศไทยก็คือมีการฆ่าตัวตายกันเยอะมากเรื่องการตกงานเรื่องแบบนักธุรกิจพวกสตาร์ทอัพหรือว่าคนที่แบบเริ่มธุรกิจไปสะพังแล้วก็ล้มละลายกันตายหมดก็ตามหนังของเพื่อนที่ลึกที่เขาได้พรีเซนต์อ่ะเขาเอามาจากเบสสตอรี่จริงๆมีการฆ่าตัวตายจริงๆบางคนก็ถึงกับเป็นบ้าตกงานอะไรเงี้ยเป็นเรื่องจริงก็คือตึกนี้ยังไงก็ต้องล้มไปด้วยใช่มันเป็นเรื่องของการลงทุนที่แบบมันพลาดอ่ะไม่มีเงินทำต่อหรือแบบยังสร้างไม่เสร็จดีนักอะไรเงี้ยตั้งเด่นเป็นสง่าทั้งที่ยังไม่เสร็จหมดนะมันเกือบจะ 100% แล้วอ่ะ 100% อาจจะแบบเหลือสัก 15% ที่แบบนิดนึงให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เสร็จเว้ยแม้ตึกล้างสาทรเนี่ยจะมีเหตุผลบอกว่ามันเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจแบบเป็นเหตุผลหลักเลยแต่ก็จะมีคนเชื่อว่าในมุมมองความเชื่อนะตึกเนี้ยที่ตั้งเขาไปตั้งทับสุสานเก่าใจกลางเมืองอันนี้คือความเชื่อนะของคนในพื้นที่นั่นแหละคือเขาก็รู้ไงว่าประวัติว่าโลเคชั่นเนี้ยมันมีอะไรมาก่อนก็นี่ไงที่มันเกิดเหตุอย่างเงี้ยก็เพราะคุณไปทับที่เขาอาถรรพ์ในความเชื่อแล้วก็บวกกับคนในละแวกพื้นที่นั้นก็มักจะเห็นสิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งลึกลับอยู่บ่อยๆมันเลยทำให้ตึกเนี้ยมันเริ่มมีชื่อเสียงเรื่องของความหลอนความขนหัวลุกเรื่อยๆก็ดูเป็นไปได้แต่ประเทศไทยมันอยู่กับความเชื่อมานมนานตึกพื้นที่มีคนตายหมดนะต้องบอกอย่างนี้ใช่จริงครับพื้นที่มีคนตายแล้วพอเป็นตึกล้างปุ๊บโอ้โหแก๊ปกันพอดีเลยอิมแพคมากตึกล้างแล้วก็สวยก็มีประวัติอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอมีเรื่องราวเนี้ยขึ้นมาตึกนี้กลายเป็นที่โด่งดังในต่างประเทศเลยเว้ยต่างชาติให้คำนิยามตึกนี้ว่า Ghost Tower คือตึกล้างผีสิงอะไรเงี้ยแล้วก็จะพากันมาทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศพิสูจน์เขาจะเจอคลิปตาผีต่างชาติอะมาฟรีรันนิ่งตอนกลางวันอะไรเงี้ยเพราะมันสวยมากเว้ยข้างบนนะคือวิวแบบโอ้โหเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นแล้วมันสวยมากไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปเลยอ่ะเสียดายไม่ได้ขึ้นไปเพราะต่างชาติแล้วก็จะมีชาวไทยที่แบบแห่ขึ้นไปอ่ะตอนนั้นก็จะมี
ถามว่าเจ้าของมีไหมมีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กั้นอะไรขนาดนี้เพราะว่าตึกร้างใครมันจะขึ้นมาปล่อยทิ้งแต่อยู่ๆมันแบบพุ่งขึ้นมาไงตื่นเรื่องของอะไรพวกนี้ทำให้คนแห่มาแบบขึ้นไปถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างคนแล้วจะเป็นช่างภาพขึ้นไปถ่ายรูปเก็บแลนด์สเคปต่างๆมาปี2557มีช่างภาพคนไทยนะขึ้นไปถ่ายรูปเอาละออกติดตาขาลงอ่ะเขาเจออะไรบางอย่างคือศพชาวต่างชาติแขวนคอตายในห้องหนึ่งตึกใช่อันนี้ตามอ่านเหมือนกันคือเขาว่าอธิบายว่าคือเขาอ่ะอยากเก็บรายละเอียดทุกชั้นให้มากที่สุดเขาก็เลยค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วมันมีอยู่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวที่มันมีความรู้สึกว่าดึงดูดเขาเข้าไปอ่ะเฮ้ยคนรู้ค่ะมึงมันเหมือนต้องเดินเข้าไปอ่ะเออเขานี่กูกลัวมากแล้วก็ไปเจอศพชาวต่างชาติขึ้นคนรู้สึกต้องยังไงอ่ะกลัวศพชาวต่างชาติคนนี้ก็เป็นชาวสวีเดนสตอรี่เป็นไงไม่รู้แหละทำไมเขาถึงมาทำอะไรนี้ก็น่าจะมีเรื่องบาดหมางใจถึงจบชีวิตตึกนี้อะไรเงี้ยก็พอหลังจากเป็นข่าวนั้นน่ะเรื่องของตึกก็กั้นเลยปิดไม่ขึ้นเออเพราะมันจะมีบางคนที่แบบว่าเหมือนเป็นยามแต่จริงยามอะก็ไม่รู้นะคอยมาเก็บเงินโอ้เออ มีเรื่องนี้ด้วยมีคนแบบขึ้นไปแล้วเนี่ยพอเจออย่างเงี้ยก็ทำไงเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดไงเขาจะโดนฟ้องได้ว่าทำไมไม่ดูแลสถานที่ของตัวเองอะไรก็เลยปิดไม่ให้คนนอกเข้าเพราะว่ามีความบุกรุกถ้าใครขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของกฎหมายต่างๆขึ้นมาถึงแม้จะเป็นตึกร้างใจกลางเมืองเออแล้วก็มีเสริมเรื่องนึงคือเพื่อเราอะเพื่อนเอกเราอะเออคือแม่งขึ้นไปไปถ่ายวิชาโฟโต้ใช่ไปถ่ายวิชาอาจารย์นี่แหละแต่แม่งตอนนั้นยังไม่มีเรื่องอันนี้ออกมานะใช่เจอศพอ่ะใช่วันเดียวกันแต่วันเดียวกันเออคือแม่งขึ้นไปแล้วแม่งลงมามึงลงมาใช่ไหมใช่เออมึงเล่าก็ขึ้นไปปกติแหละจะมีชั้นที่แวะด้วยแต่ไม่ได้แวะไม่เจอห้องนั้นไม่ได้แวะชั้นนั้นเออแต่จังหวะที่ขึ้นไปแล้วคือเขาแขวนคอแล้วใช่แต่แค่มึงไม่เจอเขาเป็นศพไปแล้วเออคนที่ขึ้นไปทีหลังอ่ะช่างภาพขึ้นไปทีหลังอ่ะคนนั้นอ่ะเจอเออก็ดีถ้าเพื่อนเราเจอก็ใช่คือแจ็คคือหวยออกที่เขาไงเออแล้วก็ดังไงดังคือช่างภาพศพที่เจอก็คือเหมือนหลายวันแล้วถูกไหมใช่มันดำวันแล้วอ่ะน่าจะอาทิตย์นึงถ้าแบบถ้าจำผิดอ่ะศพคือจำรูปไม่ได้ดำไปหมดแล้วภาพหลุดอ่ะเออเคยเห็นใช่มึงตอนนั้นอ่ะกูตามอยู่อ่ะแล้วเราคนแบบขอดูภาพศพในคันด้วยนั้นเราเป็นแปดตุ้มแล้วภาพในวันที่มันใหญ่อะเราตกใจมากเออใช่ทวิตเตอร์ก็แบบไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะคือเห็นแบบชัดมากมันก็แบบติดตาอะไรเงี้ยก็นี่เป็นเรื่องราวของตึกร้างสาทรยูนิทาวเวอร์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละใช่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากลองหาสตอรี่ลึกจริงๆมันจะมีดีเทลมากกว่านี้เว้ยเรื่องอุ้ยแล้วว่ามันต้องโหกี่ศพแบบในนั้นอะโหดร้ายเรื่องของเศรษฐกิจช่วงนั้นด้วย มันเหมือนเป็นซิมโบลิกของปี2540เลยให้คนแบบรุ่นหลังรำลึกว่าเออมันเคยเกิดเหตุการณ์ต้นกุ้งหรือว่าเงินบาทระตัวแล้วมีผลต่อเศรษฐกิจเด็กรุ่นเราอ่ะอาจจะยังไม่อินเพราะว่าเราก็เป็นเด็กอยู่ไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองไปถามพ่อแม่ดูลองแบบเออปีนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยยาวอาจจะได้เรื่องแบบอะไรประมาณนั้นก็ได้แต่ก็คิดนะเออก็ตึกแม่งใหญ่มากมันโซมันล้างอ่ะเขาไม่มีความคิดสักนิดหรอว่าจะอยากจะทำลายมันทิ้งลงเอาพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ประโยชน์หรือยังไงคือมันสวยมากแล้วก็แน่นอนแหละมีคนจะมาซื้อมีคนแบบจะมาเทคโอเวอร์ทางต่างชาติทางในไทยคือมันเป็นโลเคชั่นที่แบบปึกและเป๊ะมันกลางไม่มีอะไรบังหมดแต่ว่าเหตุผลที่เขายังไม่สร้างต่อหรือว่าไม่ทุบทิ้งอ่ะคือมันมีเรื่องของเงินเยียวยาของคนที่มาลงทุนในตึกนี้ไว้ถ้าเกิดว่ามันถูกโอนชื่อไปเป็นของคนอื่นหรือว่าถูกทำลายอ่ะเขาก็จะไม่ได้เงินเยียวยาแล้วอ่ะเจ้าของตึกก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนรอพวกสัญญาเงินเยียวยาครบอะไรเงี้ยค่อยแบบจะพังทิ้งหรือว่าจะต่อจะขายต่อหรือไงแต่กี่สิบยี่สิบปีร้อยปีก็ไม่รู้นะกี่รุ่นมันตึกก็ใหญ่ขนาดนั้นธุรกิจแหละที่มันจะต้องมีตึกนี้ไว้อยู่ประมาณนี่คือเรื่องราวของ200%จะใครถูกใจนะคะหล่อนกับพวกเราในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Plot X ให้พวกเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใน300% EP หน้าครับค่ะจากวันนี้สวัสดีค่ะ